สนับสนุนโดยเรโซน่าผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาเรโซน่าเมนเรโซน่าสนับสนุนทุกความกล้าเราเข้าสู่ Thailand's Got Talent ซีซั่น5กล้าได้อีกทั้งที่กับเรโซน่าในรอบเซมิไฟแนลเวลาของการโหวตใกล้จะหมดลงแล้วนะครับอีก6ทีมที่คุณชื่นชอบกำลังรออยู่สัปดาห์หน้าย้ำอีกทีครับเราเจอกันบ่ายโมงตรงและทีมสุดท้ายในวันนี้มาพร้อมกับแสงสีเสียงที่จะมาสร้างความมหัศจรรย์ให้ได้เห็น TGT 18 Face Crackingมันลุ้นว่าเฮ้ยเขาจะเปลี่ยนหน้าเป็นอะไรอีกอ่ะแล้วในรอบเซมิไฟแนลนะเขาอาจจะไม่ใช่มาแค่เฟสก็ได้ก็อาจจะมาทั้งตัวเลยก็ได้แล้วก็รอดูว่าเขาจะทำอะไรให้เราประหลาดใจอีกค่ะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ค่อนข้างกดดันที่ว่าจะทำยังไงให้โชว์ต่อไปของเราเนี่ยมีความเป็นทาเลนต์มากยิ่งขึ้นนะคะโชว์ในรอบนี้ของเรานะคะจะมีการเพิ่มเรื่องราวเข้าไปมากยิ่งขึ้นนะคะจะไม่ได้มีแค่การยิงกราฟิกลงบนใบหน้าอย่างเดียวแล้วจะมีความยิ่งใหญ่ซึ่งจะมีการยิงกราฟิกใส่ฉากเราจะมีการเต้นมาผสมผสานจะมีศิลปะอย่างอื่นเข้ามาเพื่อให้โชว์เนี่ยดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเรานะคะได้ยืนอยู่บนเวที Thailand Got Talent รอบเซมิไฟแนลแล้วก็ได้แสดงถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่พวกเราคิดออกมาให้คนไทยทุกคนได้เห็นว่าพวกเราเนี่ยมีความสามารถในระดับโลกค่ะรับรองว่าคนดูนะคะจะต้องอึ้งทึ่งและประทับใจมากๆเลยค่ะแม่จ๊ะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมจ้ะจัดไปจ้ะ TGT 18 Face CrackingThank you.
DGT 18 Face Cracking โอ้โหต้องใช้คำว่าอลังการงานสร้างนะครับใครจะเล่าถึงโชว์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อสักครู่ครับก็โชว์เมื่อคู่นี้ก็เป็นโชว์ที่พวกเราเนี่ยสร้างขึ้นจากจินตนาการและความคิดของพวกเราครับถ่ายทอดออกมาเป็นแสงสีเสียงเพื่อที่จะให้ผู้คนผู้ชมทุกคนให้รู้สึกสนุกไปกับพวกเราครับยอดเยี่ยมครับคุณพ่อชิตาว่ายังไงครับจริงๆเราก็เคยเห็นโชว์แบบนี้เนาะในหลายๆซีซั่นที่ผ่านมานะคะไม่ได้ว่าไม่เคยเห็นเนาะแล้วก็ถามว่าเราแฮปปี้หรือว่าเรารู้เรื่องกับมันมากไหมเมื่อกี้อาจจะแอบงงเล็กน้อยนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะตื่นเต้นกับมันบ้างนะคะเมื่อกี้เนี่ยมันมีความแตกต่างตรงที่มันโผล่ออกมาจากข้างในได้เนาะแล้วก็กลับเข้าไปได้นะคะแต่ว่าสำหรับเรานะเราอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ต้องรอคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเขาอาจจะชอบขอให้โชคดีนะคะคุณชลาทิพย์ครับผมเป็นคนที่ชอบดูหนังแฟนตาซีไซไฟแล้วผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆเนี่ยคงชื่นชอบโชว์ของคุณนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับคุณพัชรศรีครับคุณก็ได้พัฒนาโชว์ของคุณจากเมื่อรอบก่อนหน้านี้นะคะจากที่แค่เป็นหน้าคราวนี้คุณก็มาใหญ่กว่าเดิมอลังการกว่าเดิมแล้วก็ใช้ทั้งร่างของคุณเลยก็ถือว่าเป็นโชว์ที่พัฒนาขึ้นอีกขั้นนึงค่ะคุณนิติพงษ์ครับความโดดเด่นต้องดูที่การออกแบบผมให้ความชื่นชมตรงนี้นะการออกแบบความอลังการต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็มีคนเข้าคนออกไม่รู้มีกี่คนตกลงมีกี่คนกันแน่เนี่ยแต่ก็ดูแล้วเพลินดีเหมือนดูพิธีเปิดโอลิมปิกฉบับย่อๆเนาะบนเวทีก็ขอให้โชคดีกันละกันนะครับคุณผู้ชมท่านนั้นเป็นผู้ตัดสินครับถ้าอยากเห็นโชว์นี้อีกครั้งในรอบไฟแนลพิมพ์เลยครับTGT 18แล้วส่งมาที่483-8999เดี๋ยวนี้เลยครับ TGT 18 Face Cracking ไปเลยเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการแสดงทั้ง6ทีมยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยให้คุณผู้ชมได้โหวตกันครับเพราะช่วงหน้าเราจะกลับมาปิดโหวตและประกาศรายชื่อ2ทีมที่ได้ไปรอบไฟนอลแต่ตอนนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งครับว่ามีใครกันบ้างในสัปดาห์นี้วันจะช้ำรูดนุ่นนุดค้างคาววัน